ไปปุ๊บรับชีสแล้วก็เลี้ยวออกไปเลยปุ่มเก๋นะชอบเก๋นี่นี่นี่เขาเตรียมแล้วนะคะออกมาค่ะรับชีสง่ายๆไรฟ์ทรูนะคะโดยค่ะโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งโรงเรียนเนี่ยกำหนดให้ผู้ปกครองมารับชีสหรือว่าแบบฝึกหัดของนักเรียนทุกระดับชั้นเลยนะเพื่อนำไปให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ที่บ้านหลังจากมีการเลื่อนการเปิดเรียนและเปิดการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนไปวันที่14มิถุนายนและให้มารับชีสในวันนี้เพราะว่าเลื่อนไปตั้ง2สัปดาห์โรงเรียนได้จัดนะคะระบบแบบ drive through ค่ะให้นะคะผู้ปกครองขับรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรก็ได้มาประตูหลังแล้วมารับชีสได้เลยโดยไม่ต้องลงจากรถโดยโรงเรียนจะจัดจุดนะคะบริการรับชีสให้ผู้ปกครองไว้3จุดค่ะและรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์อีก1จุดเมื่อมาถึงจุดรับชีสนะคะเพียงแค่บอกระดับชั้นค่ะก็สามารถจะรับชีสแล้วก็ขับรถออกไปด้านข้างของโรงเรียนได้ทันทีเพื่อลดการแออัดของผู้ปกครองและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วตามมาตรการการรักษาระยะห่างและการป้องกันโควิด-19 ค่ะเห็นไหมคะจุดแบบเนี้ยมาปุ๊บแล้วก็ไปมาปุ๊บแล้วก็ไปนะคะทั้งนี้สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกกลับมาแพร่ระบาดจากกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ก็คือกลุ่มพนักงานนะคะของบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่นะคะ 29-30 พฤษภาคม2564พบผู้ติดเชื้อรอบใหม่12รายอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงก็เลยทำให้ผู้ปกครองกับนักเรียนค่ะมีความวิตกกังวลเพราะในวันที่1มิถุนายนนี้จะมีโรงเรียนจำนวน1เริ่มเปิดการเรียนแบบออนไซต์ก็คือไปเรียนที่โรงเรียนขณะที่อีกจำนวน1เขาก็ยังเรียนออนไลน์ตามกำหนดการเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนค่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะโรงเรียนอื่นๆทำตามได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าปลอดภัยมากๆนะฮะ